สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับอาจารย์แบงค์นะครับกับรายการพลิกอาการนะครับในวันนี้นะครับพลิกอาการในวันนี้นะครับมีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือหัวข้อว่าความรักในตอนนี้มันจริงจังหรือแค่เหงากันแน่นะครับซึ่งวันนี้เป็นรีเควสจากทางลูกดวงผมเองว่าเขาอยากดูหัวข้อนี้มากนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับโดยผมจะมีไพ่ทั้งหมด4กองนะครับ4กองก็คือจะมีเลข1เลข2เลข3เลข4นะครับซึ่งจะให้ทุกคนเลือกนะครับก็จะมีภาพขึ้นมาในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นในระหว่างนี้ก็ให้ทำการตั้งจิตนะครับกับความรักของเราในตอนนี้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ความรักของเรามันเป็นจริงจังหรือแค่เหงากันแน่นะครับให้นึกไว้นะครับแล้วเลือกตัวเลขมาเลข1ถึง4เลือกตัวไหนก็ได้นะครับเลข1เลข2เลข3เลข4ผมให้เวลา3วินะครับแล้วพอนึกเสร็จแล้วให้พิมพ์ลงไปนะครับนะให้พิมพ์ลงไปเราจะได้มาลุ้นไปด้วยกันว่าความรักของเราตอนนี้มันเป็นยังไงกันบ้างเนาะผมนับ1นับ2นับ3นะครับก็อยากให้พิมพ์ลงไปนะเราซื่อสัตย์แล้วเราฟังไปด้วยกันเนาะแล้วเราไปลุ้นไปด้วยกันนะครับโอเคน่าจะพิมพ์กันแล้วน่าจะตั้งอธิษฐานกันเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจริงจังหรือแค่เหงาจะเป็นยังไงนะเริ่มกันที่กองที่3ก่อนนะครับกองที่3คือกองแรกที่จะได้พูดนะครับนะกองที่3นะครับใครที่เลือกเบอร์3มาลุ้นไปด้วยกันนะฮะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไงนะใบแรกนะครับได้เดทโอ้ใบแรกก็เดทเลยนะครับนะใบที่2ได้5ถ้วยผมไม่ถือว่าดีเลยนะ2ใบแล้วนะมาดูอีก2ใบดีกว่าครับเผื่อมันจะมีการพลิกสถานการณ์นะได้ชาริออตมันยังพอมีอะไรมาแบบเฮ้ยมันอาจจะดีก็ได้นะใบที่4 View of Fortune ไพ่หลักขึ้น2ใบเอ้ย3ใบเลยนะครับในการทำนายครั้งนี้นะครับสำหรับคนที่เลือกกองที่3โอเคถ้าถามผมสำหรับในความสัมพันธ์สำหรับคนที่เลือกกองที่3ในตอนนี้นะครับได้เดทได้5ถ้วยได้ชาริออตแล้วก็ได้ View of Fortune บ่งชี้ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมีเกณฑ์ทะเลาะกันรุนแรงมีเกณฑ์ทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นอาจจะทำให้เกิดการเลิกกันได้ด้วยถามว่าจริงจังหรือแค่เหงาไหมมันเป็นความรักที่จริงจังนะครับแต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันเต็มไปด้วยความอารมณ์มันมีเรื่องของอารมณ์มันมีความกลัวเห็นไหมครับ5ถ้วยขึ้นมันก็เหมือนกับความกลัวว่าเดี๋ยวจะสูญเสียเดี๋ยวจะเสียไปเดี๋ยวจะเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยนี่เลยและประเด็นคือมันขึ้นชาริออตเนี่ยบ่งชี้ว่ามันมีการเดินทางเขาอาจจะต้องห่างเราไกลเรามันยิ่งทำให้เราระแวงกังวลใจมากมันยิ่งทำให้เรารู้สึกอารมณ์เราเริ่มไม่คงที่ใครที่เลือกกองที่3ลองสังเกตตัวเองดีๆว่าอารมณ์ตัวเองไม่ค่อยคงที่มันจะขึ้นๆลงๆมันจะแบบเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแล้วเราจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้ใครก็ตามที่เลือกกองที่3แล้วมีอารมณ์แบบนี้อย่าแปลกใจมันเป็นเรื่องปกติของเราแต่ถามว่าจริงจังหรือหลอกหรือเปล่าในมุมของเขาเขาจะมองว่าเขาเหนื่อยนะครับเขาค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าได้ View of Fortune ในความสัมพันธ์สุดท้ายก็บอกชี้ว่าความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆเรียบๆไม่มีอะไรหวือหวาไม่หวานไม่ได้ออกแนวเป็นความรู้สึกแบบหวานชื่นแบบเมื่อก่อนแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วแต่ผมบอกก่อนนะครับว่ามันมีเกณฑ์ถึงทะเลาะกันจนถึงเลิกได้เลยถามว่าจริงจังไหมเขาก็จริงจังครับแต่เพียงแต่ว่าความสัมพันธ์มันรู้สึกเหนื่อยนะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่3สิ่งที่จะต้องแก้คือคุณจะต้องใจเย็นคุณจะต้องควบคุมตัวเองให้ดีถ้าคุณควบคุมตัวเองให้ดีมีสติใจเย็นๆคุณจะจัดการสถานการณ์นี้ได้นะเราจะควบคุมเขาอยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะมีเกณฑ์ห่างกันพยายามหาโอกาสทำความใกล้ชิดพยายามอย่าสร้างปัญหาทะเลาะกันนะครับนี่คือกองที่3นะครับนะกองที่3นี่คืออันแรกนะครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะบางคนอาจจะโอ้อาจารย์ทำไมมันเป็นอย่างนี้อ่ะเริ่มกันที่กองที่2กองที่2ได้แก่เบอร์1ครับเบอร์1เป็นกองที่2นะครับเบอร์1นะครับสำหรับหัวข้อที่ว่าจริงจังหรือแค่เหงานะครับนะโอเคคนที่เลือกกองที่1นะครับ10ดาบครับใบแรกก็พูดตรงเห็นใบแรกกูก็เหนื่อยละใบที่2ได้อัศวินดาบโอ้โหก็ยังคงขึ้นอารมณ์นะฮะ
อันที่3ก็ยังขึ้น5ดาบอีกเฮ้ยจะไม่เอาตัวอื่นเลยเหรอ5ดาบอีกนะโอ้จบด้วย8คาถาถ้าถามผมว่าจริงจังหรือแค่เหงาอันนี้ผมพูดเลยว่ามีโอกาสที่จะเป็นแค่เหงาครับค่อนข้างสูงเหตุผลเพราะ1ความสัมพันธ์มันไม่ได้ดีใครที่เลือกกองที่1ความสัมพันธ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันเต็มไปด้วยปัญหาความวุ่นวายความอึดอัดความเหน็ดเหนื่อยใจเหน็ดเหนื่อยใจนะฮะบวกกับอัศวินด่าบ่งชี้ว่าเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวเขาก็ไปคือมาหายหายมาหายหายไม่ได้มาแบบสม่ำเสมอนะคือมาพอคิดถึงแล้วก็จากไปคือถ้าไม่คิดถึงก็ไม่มาหาอะไรประมาณนั้นนึกออกปะคือแบบไม่ได้สนใจอะไรขนาดแบบจ๋าขนาดนั้นอะคือเหมือนมันทำให้เราอยากแล้วก็จากไปอารมณ์ประมาณนั้นนึกออกไหมแล้วมาต่อกันที่ใบ5ดาบเนี่ยบ่งชี้ว่ามันเป็นไปได้อีกด้วยนะว่าเขาอาจจะแอบคุยคนอื่นอีกด้วยไม่ใช่คุยแค่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้จริงจังกับเราขนาดนั้นยิ่งพอมาเน้นย้ำอะไรรู้ไหมมันเน้นย้ำตรงที่8คาถา8คาถาบ่งชี้ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้แม่งลอยแม่งไม่ชัดเจนแม่งยิ่งลอยเข้าไปอีกกลายเป็นความสัมพันธ์ที่เลื่อนลอยมากคนที่เลือกกองที่1เนี่ยมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์มันจะไม่โอเคไม่ชัดเจนมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ลอยตัวอย่างเงี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลอยตัวอยู่อย่างงี้นะถือว่าสำหรับผมถือว่าแค่เหงาสำหรับคนที่เลือกกองที่1การมีความรักในตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนเพราะฉะนั้นถามว่าแก้ไงได้บ้างก็ต้องคุยกับเขาตรงๆครับว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ไม่โอเคนะอยู่กันอย่างนี้ต่อไปมันก็คงไปกันไม่รอดผมว่าคนที่รออยู่น่าสงสารเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่1สถานการณ์เป็นแบบนี้รีบจัดการนะครับแล้วมันจะมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับนะก็เป็นกำลังใจให้กองที่1กันด้วยนะอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันละนะมาดูกันอีก2กองที่เหลือนะครับได้แก่เบอร์2กับเบอร์4นะครับเบอร์ต่อไปจะเป็นหมายเลข4ครับหมายเลข4นะครับหมายเลข4จะเป็นกองต่อไปนะครับนะกองที่4นะครับใบแรกนะครับได้ราชินีถ้วยเปิดมาสวยเปิดมาสวยนะครับนะเปิดมาสวยนะฮะพอมาต่อกันไปที่2ได้6เหรียญก็ยังสวยอยู่นะฮะก็ยังสวยอยู่ผมถือว่าโอเคสำหรับผมถือว่าโอเคผมยังแฮปปี้ใบที่3ได้เดอะเวอร์ไอ้ยาจัดว่าเด็ดนะจัดว่าเด็ดมาต่อใบสุดท้ายนะครับนะได้9เหรียญโอ้โอเคสำหรับผมบอกเลยจากภาพรวมของ4ใบก่อนครับภาพรวมของ4ใบผมว่าเขาจริงจังอย่างน้อยเขาจริงจังใครที่เลือกกองที่4อย่างน้อยสบายใจได้ส่วนหนึ่งละว่าคนที่เข้ามาอย่างน้อยก็จริงจังจริงจังนะไม่ได้มาจริงโจ้เหตุผลเพราะอะไร1ราชินีถ้วยบ่งชี้ว่าเขาเห็นคุณค่าเราบ่งชี้ว่าเขาใส่ใจเราสนใจเราเป็นพิเศษให้เวลากับเราทุ่มเทกับเรามาต่อด้วยที่6เหรียญบ่งบอกว่าถ้ามีปัญหาเขาพร้อมจะช่วยเหลือถ้ามีปัญหาเขาพร้อมจะเข้ามาสนับสนุนอุปถัมภ์อาจจะมีไม่มากแต่พร้อมจะช่วยเต็มที่ใครที่เลือกกองที่4นะแฟนหรือคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีเกณฑ์มาอุปถัมภ์เรามีเกณฑ์มาเกื้อหนุนเรานะถือว่าค่อนข้างดีคือแค่ต้องการอะไรเขาพร้อมยินดีจะช่วยลำบากยังไงเขาก็จะช่วยนะถึงแม้เขาจะไม่มีเขาก็จะช่วยถือว่าได้คนที่ค่อนข้างน่าสนใจมาต่อด้วยเดอะเวิร์บชี้ว่ามีเกณฑ์ที่เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยหรือมีเกณฑ์ที่เขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจใหญ่สายเปการเงินค่อนข้างโอเคแหละได้เดอะเวิร์ดบ่งชี้ว่าเขาเป็นคนโอเพนเป็นคนที่อาจจะเป็นคนรู้จักคนมากเพื่อนฝูงเยอะเออเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เราก็จะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนฝูงเขาด้วยในช่วงนี้ก็ถือว่าจริงจังนะถือว่าจริงจังนะแล้วก็ที่สำคัญคือ9เหรียญบ่งชี้ว่าเขาพร้อมซัพพอร์ตและอยู่ข้างๆเราโอ้โหคือมันขึ้นมาแต่ละอันแบบว่าเฮ้ยมันโอเคมันโอเคค่อนข้างหมดเลยนะสำหรับใครที่เลือกกองที่4ถือว่าโดยรวมเนี่ยผมว่าจริงจังกับเรามากใส่ใจแต่อยู่ที่ว่าเราอะใส่ใจเขาแค่ไหนเพราะจริงๆเรามองเขาบางทีเรามองเขาเหมือนตัวเลือกด้วยซ้ำ
มันตลกไหมมันตลกที่เรากำลังถามตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยเขาจะจริงจังกับเราไหมแต่เรากำลังมองเขาในฐานะตัวเลือกด้วยบางทีก็ลองไปชั่งใจดูนะครับผมว่าคนนี้น่าสนใจนะเออนะคนนี้น่าสนใจผมว่าพึ่งพาได้นะอู้ผมว่าคนที่ลุ้นอยู่กองที่2นี่ผมว่าคงเสียวน่าดูเนาะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะกองสุดท้ายแน่นอนครับกองสุดท้ายแน่นอนก็คือกองที่2เรามาลุ้นไปด้วยกันนะครับนะใบแรกก็พระเลยครับนะใบแรกก็ขึ้นพระเลยนะครับนะสติต้องมานะฮะสำหรับการคบคนๆนี้นะครับใบแรกมาแล้วใบที่2เดอะสตาร์มาอีกโอ้โหเอาวะใบที่3 7เหรียญก็มาใบที่4 2โอเคผมว่าความสัมพันธ์ของคนๆนี้เป็นยังไงถ้าถามผมค่อนข้างฟันไปในรูปแบบของความยังลังเลอยู่ยังไม่ชัดเจนมากแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 70% ที่จะจริงจังไม่ได้เขาจริงโจ้นะแต่คือพฤติกรรมของเขามันอาจจะทำให้เรารู้สึกลังเลกับความจริงจังจริงใจของเขาเรารู้สึกว่าเหมือนเขาเข้ามาแบบไม่เต็มตัวแต่ไพ่มันไม่ได้บอกว่าเขามีใครนะเอออย่างน้อยก็คือเขาไม่มีใครนะอย่างน้อยมันไม่ได้ขึ้นว่าเขาแอบมีใครอยู่แล้วเขามาหาเราประเด็นคือเขาอะหน้าที่การงานหรืออะไรต่างๆดีเขามีภาระค่อนข้างเยอะเขามีอะไรเรื่องที่ต้องทำค่อนข้างเยอะเราอะค่อนข้างคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้สูงเขาก็เช่นกันแต่เพียงแต่ว่าการแสดงออกของเขาอาจจะแสดงออกด้วยคำพูดมากกว่าการกระทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ค่อยชัดเจนกับเราเลยมันเลยทำให้เราลังเลเห็นไหมมันได้7เหรียญเข้ามาเนี่ยก็คือเราลังเลตัดสินใจอยู่ว่าเฮ้ยเราจะเอายังไงต่อดีเราควรจะเดินไปทางไหนเราควรจะเอายังไงดีนึกออกไหมมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่ว่าใครที่ได้เลือกกองที่2เนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นแบบอย่างเงี้ยเฮ้ยไปมันจะขึ้นจะลงว่ามันจะไปทางไหนดีเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะจริงจังมันสูงอยู่นะครับสำหรับผมถือว่าสูงนะเพราะอะไรเพราะมันมี2 คาถาบ่งชี้อะไรได้บ้างบ่งชี้ว่าเขามองไปข้างหน้าแปลว่าเขามองว่าความสัมพันธ์มันจะไปต่อได้เขามองว่าความสัมพันธ์มันน่าจะเติบโตได้นั่นก็แปลว่าการที่เขาเข้ามาหาเราในครั้งนี้เขามาด้วยความจริงจังนะครับถ้าผลสรุปเนี่ยผมก็ยังมองว่าจริงจังนะเออถือว่าโอเคแต่เวลาคบคนเนี้ยเราต้องใจเย็นๆห้ามใจร้อนใจร้อนไม่ได้เพราะบางทีพฤติกรรมของเขาอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่แต่เราสามารถที่จะสงบใจตัวเองได้นะครับแล้วความสัมพันธ์นี้มันจะมีการเติบโตแต่ประเด็นคือเราก็ต้องอ่อยเขาหน่อยเขาอาจจะเป็นคนกล้าๆขี้อายนิดนึงเราอ่อยเขานิดนึงอ่อยเบาๆนะอ่อยเบาๆก็ติดแล้วนะสบายนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ชาวกองที่2กันด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4กองนี้นะฮะในเรื่องของจริงจังหรือแค่เหงากันแน่นะครับนะต้องบอกเลยว่ามันอาจจะมีกองที่แย่กองที่ดีบ้างนะฮะอันนี้มันก็อยู่ที่การตั้งจิตอธิษฐานของเราเนาะก็ถือว่ามาเล่นการดูดวงกันอย่างนี้ละกันนะยังไงก็ฝากติดตามนะครับถ้าคลื่นชอบก็สามารถพิมพ์แล้วก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะครับ